ศาสนาอยู่ได้ด้วยคนศาสนาอยู่ดลด้วยศรัทธาวัดได้บาทเคียงคู่อยู่กันมามีศรัทธาศาสนาจึงเจริญขอเจริญพรชาวพุทธบริษัททั้งหลายญาติโยมอยู่ที่เมืองซากาเมนโตแต่ญาติโยมที่อยู่ทั้งเมืองไก่สิทธิ์ที่เป็นมิตรไก่เคียงสำหรับความเว้าสำเนียงเสียงจาที่ทานกำลังให้เกียรติตามหับฟังอยู่ในขณะนี้ก็แมนพระอาจารย์ที่ต่างนาคณะพระสงฆ์วัดโพศีสัตนาหรือวัดริโอรินดาเมืองซากาเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียมาขอเสื้อเชิญเจริญพรญาติโยมไปเฮ็ดบุญความสะอาดตักบาตรความขันและฟังบทธรรมเทศนาในงานบุญมาฆบูชาและบุญข้าวจีเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเนื่องในวันที่มีความหมายความสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกแก่พระภิกขุสงฆ์จำนวน 1,250 องค์ที่มาหวมประชุมกันโดยบ่ได้นัดหมายและพระภิกขุเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเขาทั้งหลายจึงบ่ควรละเหตุให้มองบ่ละข้องให้เศร้าวัดกับเขาพระเจ้ากนกพากันมากราบสักการะบูชาอย่าได้ลบอย่าได้ดูเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เขาเจ้าได้ร่วงรับรับขันไปแล้วนั้นเป็นต้นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายที่คอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเฮาอยู่ในปรโลกเบื้องหน้าพุ่นเนาะนอกจากงานบุญมาฆบูชาแล้วก็มีงานบุญข้าวจีจัดขึ้นพร้อมเพียงกันเพราะว่าประเพณีเราเฮานี่เอิ้นว่าหีด12เมื่อหอดเดือน3เพ็งเฒ่าแก่บูฮานเพิ่นก็พากันกี้เข่าแล้วไปถวายแก่พระสงฆ์อยู่วัดคือเคารพบูชาคุณของเขาที่เลี้ยงชีวิตเฮามาพาชีวิตเฮาใหญ่มาได้เท่าทุกวันนี้ก็ยอดเขาน้ำโภชนาอาหารฉะนั้นพวกเฮาจึงรักษาหีดของประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเฮานี่มาแต่บูฮานกาลจนถึงเท่าทุกวันนี้ก็ยังจะสืบต่อไปให้คุณบุตรลูกหลานได้เท่าหาพันพวัตสาสำหรับงานเวลาที่จะจัดขึ้นก็กำหนดได้ดังต่อไปนี้วันเสาร์เดือน2วันที่10ปี2018เป็นเมื่อหางหากะเกียมประดับประดาตกแต่งสถานที่และเต่าโฮมสถาญาติโยมเข้ามาวัดจัดแต่งเครื่องสักการะบูชาอันมีดอกไม้ธูปเทียนคันธรสาของหอมและเครื่องสัญญาท่านต่างๆในเวลาต่อไปก็คือวันอาทิตย์เดือน2วันที่11ปี2018เป็นมื้อทำบุญตักบาตรตอนเสาร์เวลา 10:00 AM เริ่มพิธีไหว้พระรับศีลถวายเครื่องใส่บาตรแต่ก็ญาติโยมพากันตักบาตรหลังจากนั้นก็พากันรับฟังบทธรรมเทศนาสรองบุญมาฆบูชาหนึ่งกันและประสงค์ให้พรญาตินามเจริญนามพุทธมนต์เป็นอันว่าจบพิธีทางศาสนาดังนั้นทางคณะพระสงฆ์จึงขอแจ้งข่าวบุญกุศลนี้มายังสถาญาติโยมที่อยู่ไกลได้อยู่ไกลได้รับทราบทั่วถึงกันหวังอย่างยิ่งว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงสละเวลาไปร่วมทำบุญตักบาตรอุปโมทนาในงานบุญดังกล่าวนี้ด้วยแล้วในท้ายที่สุดแห่งการแจ้งข่าวบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขออวยพรใส่แห่ศรัทธาญาติโยมทุกทานที่กำลังให้เกียรติรับฟังและที่กำลังตั้งใจลงมาทำบุญรักษาศีลสละทานวางไว้ทุกท่านนั้นให้เมื่อหน้าสู่สวรรค์ซะเด้อตลอดทุกท่านได้มาร่วมโมทนาขอให้พากันสุขคู่สุขคนจนสิ้นผู้หากินทางท่านสางบางบุญให้นุนทรงอานิสงส่งให้สมดามดังหมายพลาหลายขอให้เงินคำแก้วพ้อยนิ่นอันมีคาปัจจุบันในข้างหน้าสัทธาฐานให้วงเฮืองท่านเสบียงท่านเขาท่านปัจจัยนั้นทุกอย่างขอให้โยมก้าวหน้าปัญญาล่ำเดียนไหล
ทุกสิ่งใดเสวยแต่ความสุขทุกจะมีมาผ่านตลอดการถึงเฒ่าจนวาชีวาเจ้าของญาติโยมนั้นลดสัวทุกทุกคนในครอบครัวของญาติพี่น้องให้ยืนมั่นหมื่นหมื่นปีเด้อย่าเมื่อจากโลกนี้ให้ถึงที่วิมานแม่นให้ถึงแดนวิมานทองปองสวรรค์อยู่ทั้งฟ้ากับทั้งลุงทั้งป่าเอาอาทุกทุกฝ่ายทั้งยิงไส้ใหญ่หน่อยให้สมเจ้าปรารถนาสาธรสาธุ